อยู่เดี๋ยวมันก็แพรมออกมาสักประโยคนึงว่าปฏิรูปประเทศดัดจริตมาปฏิรูปประเทศยังไงโง่จะตายโหงนะครับพี่น้องครับในขณะที่พวกเราต้องการให้องค์กรอิสระทำหน้าที่ในการตรวจสอบถ่วงดุลตรวจสอบถ่วงดุลครับพี่น้องครับนี่ถ้าไม่มีปปช.เราแย่นะถ้าไม่มีศาลรัฐธรรมนูญเราก็แย่นะถ้าไม่มีศาลปกครองเราก็แย่เหมือนกันนะครับแต่ปรากฏว่าที่ทำมานี่นะครับมันเป็นผลแล้วไม่ใช่การกลั่นแกล้งครับเพราะบางครั้งศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้มาออกับเราด้วยนะครับคุณถาวรเสนเนียมฟ้องรัฐบาลนี้อยู่ไม่ได้แล้วครบ30วันแล้วศาลรัฐธรรมนูญยกฟ้องครับพี่น้องครับไอ้พรก. 3.5 แสนล้านที่กบอเนี่ยบริหารจัดการน้ำอุทกภัยเนี่ยชื่อยาวๆยังกระราวตากผ้าเนี่ยกบอเนี่ยของปลอดประสบเนี่ยผมเปลี่ยนชื่อว่ากบอแปลว่ากูบ้าไปเองเข้าใจไหมฮะนะครับยื่นฟ้องศาลรัฐธรรมนูญว่าเป็นพรก.ที่ไม่ชอบเพราะมันไม่เร่งด่วนศาลรัฐธรรมนูญตัดสินบอกว่าเขามีความจำเป็นให้เขาตกลงก็ผ่านด้วยดีนี่คือศาลรัฐธรรมนูญก็เข้าไม่ใช่เข้าข้างครับก็ยืนอยู่ในข้างที่เป็นประโยชน์ต่อพรรคเพื่อไทยแต่มันไม่พูดถ้ามันเสียพูดถ้ามันได้มันไม่พูดนี่คือสิ่งที่เป็นจริงครับพี่น้องครับนะฮะในขณะที่พวกเราต้องการความเป็นหนึ่งเดียวกันนี่ครับหนึ่งเดียวคือประเทศไทยหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยเราขึ้นตัวหนังสือนี้หนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยแต่ของเขาหนึ่งเดียวคือสปป.ล้านนาพี่น้องครับนะประกาศเปิดเผยครับที่หอประชุมที่โคราชไม่กี่วันมานี้จะจัดตั้งกองกำลังอาวุธด้วยตั้งอาสาสมัครด้วยให้แรมโบ้ไปสมัครอาสาสมัครขึ้นมาด้วยแล้วจะจารุพงษ์เรืองสุวรรณอย่าไปเอ่ยชื่อเขาเนี่ยเอ่ยไปแล้วนะครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะฮะรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยบอกว่ารับข้อเสนอทุกข้อของณัฐวุฒิดูสิครับมันทำได้ยังไงนี่ปปช.จะเล่นงานมันอยู่เนี่ยครับพี่น้องครับพี่น้องครับผมขอโทษที่ใช้เวลาคนอื่นเกินไปนิดหน่อยนะครับขอจบด้วยคำว่าคือโคตรวงพงเผ่าคือโคตรวงพงเผ่าผู้เหี้ยมหาญคือโคตรวงพงเผ่าผู้เหี้ยมหาญผัวสั่งการทุกย่างก้าวอย่างเปิดเผยเมียจ่ายเงินตามงานเหมือนอย่างเคยน้องทำตามสามเชยไม่รู้ตัวใครเป็นอีกหนึ่งน้องจ้องขมือบคือริ้นเหลือบน้องเขยม่านรูดสลัวพอรู้ไหมเนี่ยนะคือริ้นเหลือบน้องเขยม่านรูดเสลือสลัวอปรีชนพร้อมพรั่งทั้งครอบครัวอปรีชนพร้อมพรั่งทั้งครอบครัวให้ลูกชายแก้ตัวจนลืมตายให้ลูกชายแก้ตัวจนลืมตายมรืนนี้วันเสาร์29มีนาคมผมและเพื่อนพี่น้องชาวจุฬาขอใส่สวมรองเท้าผ้าใบสวมรองเท้าผ้าใบและใจถึงร่วมกับพี่น้องประชาชนเราจะเดินไปด้วยกันครับ